สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในซีรีส์7เทพแห่งโชคลาภของญี่ปุ่นนะผมก็มีจัดทำเพลย์ลิสต์ไว้สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นนะครับและสำหรับองค์สุดท้ายของคณะ7เทพนี้ก็คือโฮเตครับโฮเตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำราญและความสุขมีเทวลักษณะเป็นพระรูปร่างอ้วนศีรษะโล้นหูยานมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในมือก็จะถือถุงย่ามอันใหญ่มีพุงพลุยเป็นเทพแห่งความสุขที่คุ้มครองพวกเด็กๆเนื่องจากว่าท่านเนี่ยรักเด็กมากและพวกเด็กๆก็ต่างรักใคร่ในตัวท่านที่ลงมาเล่นสนุกโดยไม่ถือตัวแม้ว่าจะเป็นนักบวชก็ตามครับย่ามอันใหญ่ของโฮเตจะใส่ของวิเศษที่มีสมบัติไม่อั้นก็จะเหมือนกระเป๋าสี่มิติของโดราเอมอนเลยนะฮะจริงๆแล้วเทพองค์นี้ก็อิมพอร์ตมาจากประเทศจีนเช่นกันโดยชื่อภาษาจีนเทพองค์นี้มีชื่อว่าปู้ใต้เป็นพระที่มีลักษณะอ้วนท้วนแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนจีนก็จะเรียกว่าหลวงพ่อถุงย่ามแต่คนไทยเนี่ยมักจะจำสับสนกับพระสังกัจจายแท้ที่จริงแล้วพระปู้ใต้เป็นพระโพธิสัตว์ส่วนพระสังกัจจายเนี่ยเป็นพระอรหันต์ครับว่ากันว่าพระปู้ใต้คือนิรมานกายหรือกายเนื้อของพระศรีอริยะเมตไตรที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสำหรับเรื่องของการแยกพระสังกัจจายกับพระศรีอริยะเมตไตรนั้นก็มีชี้แจงในคลิปนี้ไปแล้วโดยละเอียดครับหลวงจีนคนนี้ก็มักจะสะพายถุงย่ามและถือประคำอยู่เสมอเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรก็มีทั้งพุทธมหายานและเถรวาทต้องเข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวแต่ว่ามีเป็นพันเป็นหมื่นองค์หรือล้านองค์เลยทีเดียวครับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีชื่อว่าโคดมหรือโคตมะในตำนานจีนเชื่อว่าหลวงพ่อถุงย่ามหรือว่าพระปู้ใต้เป็นพระภิกษุเซนในยุค5ราชวงศ์10แผ่นดินเป็นชาวเมืองฮ่องหัวมณฑลเม่งจิ๋วมีฉายาว่าเขยชื้อแปลว่าผู้มีเมตตาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเชียงเทงจื้อแปลว่าผู้ที่มาเกิดอีกครั้งมีบรรยายในคัมภีร์มหายานครับว่าหลวงพี่เซนท่านนี้สามารถแบ่งรูปกายได้ถึงพันหมื่นโกฏิทำให้คนเห็นได้ทุกเวลาคนส่วนมากกลับไม่รู้จักท่านดังนั้นเหล่าสาวกก็เลยคิดว่าหลวงพ่อถุงย่ามผู้มีเมตตาเป็นพระศรีอารีลงมาโปรดคำว่าเมตไตรเนี่ยก็คือคำเดียวกับคำว่าเมตตาละครับภาษาจีนก็เรียกพระศรีอริยะเมตไตรว่ามีเลอร์โฝพระผู้ใต้จะสะพายย่ามแล้วก็ลูกประคำมีนิสัยรักเด็กและเป็นที่เคารพของชาวบ้านเมื่อมรณภาพแล้วก็เกิดรัศมีสีม่วงเปล่งประกายในทิศตะวันตกทำให้ชาวจีนเชื่อว่าผู้ใต้เป็นร่างเนื้อของพระศรีอริยะเมตไตรก็คงเป็นการเชื่อมโยงบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงและยกให้เป็นพระโพธิสัตว์ในเวลาต่อมาท่านมรณภาพวันไหนก็ไม่มีใครทราบได้แน่ชัดรู้แต่ว่าเป็นช่วงเดือน3ปีคริสตศักราช916โฮเตเนี่ยเป็นหลวงจีนที่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่นานมักจะเปลี่ยนที่นอนที่อาศัยไปเรื่อยๆครับบางที่ก็จะนอนท่ามกลางพายุหิมะผู้คนที่ได้พบเห็นก็ต่างประหลาดใจว่าโฮเตเนี่ยไม่เปียกหรือว่าเป็นไข้หวัดอะไรเลยโดยท่านจะสวมจีวรที่ขาดๆชุดซอมซ้อพระรูปนี้เนี่ยจะมีศีรษะอันใหญ่แสดงถึงปัญญาอันมากและก็มีใบหูยานลงมาแสดงให้เห็นว่าได้ยินเสียงของสรรพชีวิตเพื่อที่จะได้ไปโปรดในฐานะโพธิสัตว์ภาพวาดของโฮเตมักจะเปลื้องจีวรท่อนบนแต่งตัวติดดินแล้วก็โชว์พุงพลุยเสมอเมื่อท่านดูรูปร่างตลกเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เลยเรียกว่าโฮเตอิซึ่งแปลว่าหลวงพ่อถุงย่ามเก่าในคติจีนเนี่ยไม่กินเนื้อกินปลานะฮะจะฉันแต่อาหารเจเท่านั้นพระโฮเตหรือว่าพระศรีอารีมีพระธรรมคำสั่งสอนที่มากมายในพุทธศาสนาและยังสามารถทำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่ท่านจะบอกคนที่ถูกเลือกเท่านั้นครับมีเรื่องราวของชาวตะวันตกเชื่อว่าถ้าใครไปขอของขวัญปีใหม่จากโฮเตในวัดและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ก็จะได้รับสิ่งนั้นออกมาครับแต่คนที่ไปขอเนี่ยก็ต้องขอในสิ่งเดียวกันหมดครับความเชื่อเรื่องพระโฮเตอิของญี่ปุ่นก็เริ่มมีมาในสมัยเอโดะและได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายเซนจากจีนเข้ามาครับศาสนาพุทธมหายานเนี่ยก็เน้นสอนเรื่องกรุณาคุณโดยพระศรีอริยะเมตไตรก็รู้จักกันในนามคานนบ้างก็จะเรียกว่าโชโบซัสึหรืออีกชื่อนึงก็เรียกมิโรคุนะชื่อนี้คงจะคุ้นกันดีในเรื่องอินุยาชะนะก็มาจากพระศรีอริยะเมตไตรนี่แหละครับเชื่อกันว่ามิโรคุคือพระพุทธเจ้าในอนาคตมาโปรดผู้คนที่เกิดไม่ทันยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งก็คือพระโฮเตผู้นี้แต่ว่าศิลปะของญี่ปุ่นเองก็ได้รับมาจากทิเบตและพระเมตไตรเนี่ยก็มีแบบผอมอยู่เหมือนกันนะครับโฮเตเองก็มีความเชื่อแบบเจแปนโอลี่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยกลับเชื่อว่าโฮเตอิเป็นพระที่โปรดปรานสุรามากซึ่งจะผิดกับความเชื่อจีนที่พระเนี่ยจะถือศีลกินเจเสมอแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถทิ้งความเชื่อเก่าของชินโตไปได้ดังนั้นโฮเตเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกับจูโรจิน
ถ้าถวายสุราเนี่ยท่านก็จะชอบมากๆก็มองว่าเหล้าเนี่ยคือสิ่งที่เทพประทานมาให้จึงถวายพระได้ไม่ผิดอะไรนะฮะมันก็เลยเกิดคติที่บูชาโฮเตเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองอาชีพคนขายสุราการผลิตสุราไม่ก็หมอดูนักพยากรณ์นักสะสมของเก่านักการเมืองเป็นคติของคนญี่ปุ่นที่แปลกมากในตัวพระโฮเตคนนี้เรียกได้ว่าคนละม้วนเลยที่จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรของจีนครับเอาไปว่าโดยรวมเนี่ยโฮเตก็คือความสุขความอยู่ดีกินดีในคณะ7เทพก็ตามใบหน้าที่ยิ้มแย้มของท่านละครับเรื่องราวของพระผู้ใต้แล้วก็7เทพแห่งความสุขญี่ปุ่นซีรีส์นี้ก็จบลงตรงนี้ครับและคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอันใดก็สามารถกดติดตามและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความอัปเดตทีหลังด้วยนะครับสวัสดีครับ